ห่วงจุ้ยทีนึงกี่บาท 50,000 ห่วงจุ้ย 50,000 มันบอกว่ามันสามารถแก้ห่วงจุ้ยให้พวกมึงเนี่ยประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองได้มันบอกพวกมึงว่าการแก้ห่วงจุ้ยตามมันชีวิตพวกมึงจะรวยมันสามารถแก้ให้พวกมึงรวยได้กูถามว่าถ้าสินแสหมอดูมันสามารถแก้ดวงชะตาชีวิตให้มึงรวยได้จริงทำไมรัฐบาลไม่เอาเกินมาจ้างสินแสแล้วทำให้ทุกคนเนี่ยในประเทศเนี่ยรวยถ้ามันทำได้จริงรัฐบาลจ่ายสิรัฐบาลไม่อยากได้ภาษีของประชาชนเหรอจะได้เอาภาษีของประชาชนไปแก้เศรษฐกิจแก้ความวุ่นวายในสังคมแก้ความจนเพราะอะไรคนในประเทศจะรวยจากร่างทรงไอ้คนในประเทศจะรวยจากหมอดูห่วงจุ้ยสินแสมึงแก้เลยสิง่ายมึงแก้ทั้งประเทศเลยเมื่อแก้ทั้งประเทศประเทศจะรวยเมื่อรวยรัฐบาลก็เก็บภาษีประชาชนได้เยอะเมื่อเก็บภาษีได้เยอะประเทศชาติก็ร่ำรวยสวัสดิการก็ดีเพราะมันไม่ใช่ความจริงไงมันเลยไม่ใครหยิบไม่มีใครหยิบเอาศาสตร์ห่วงจุ้ยหมอดูสินแสไปใช้ในชีวิตจริงได้จริงๆรัฐบาลมันถึงไม่จ้างสินแสในการมาแก้ไขประเทศเพราะอะไรก็เพราะมันไม่จริงไงมันมีแต่เสียเงินเสียทองถ้ามันแก้ได้จริงพวกมึงจะมานั่งอยู่กับสวัสดิการประเทศชาติบ้านเมืองแบบนี้เหรอมึงจะมานั่งเรียกอะไรเงินบริจาคเพื่อช่วยน้ำท่วมเพื่อช่วยอุทกภัยอัคคีภัยทำไมรัฐบาลไม่จ่ายเองอ่ะกูไม่ได้พูดถึงรัฐบาลไหนนะกูพูดถึงทุกรัฐบาลกูพูดถึงเรื่องสินแสกูไม่ได้พูดถึงการเมืองกูกำลังชี้ให้มึงเห็นโทษว่าถ้ารัฐบาลมันเห็นประโยชน์ของหมอดูห่วงจุ้ยสินแสมันจะต้องมาจ้างสินแสไปแก้ไขประเทศชาติบ้านเมืองแต่เพราะมันเห็นเหตุปัจจัยไงว่ามันไม่มีเหตุไม่มีผลมันจึงไม่แก้มันจึงไม่จ้างไปแก้เพราะมันรู้แล้วว่าแก้ไปก็ไม่สามารถทำให้รายได้คนดีๆขึ้นเมื่อรายได้คนไม่มีดีขึ้นรัฐบาลก็เก็บเงินจากภาษีประชาชนเพิ่มเติมไม่ได้ประเทศจะเจริญได้ยังไงกูถามแค่นี้แต่พวกมึงเนี่ยมันปัญญาอ่อนการโดนเขาหลอกยังไม่เชื่อกูก็นั่งแหกปากด่าทุกวันสารพัดรายการที่กูไปออกมาก็จะมีพวกกลุ่มหลายกลุ่มหลายคนแอนตี้กูไม่ได้บอกแค่เลขนี้เลยเดี๋ยวกูบอกมาหลายเลขแล้วมึงซื้อกันให้หมดนะกูจะดูซิมึงจะล่มจมในหวดนี้แหละกูว่าใครซื้องวดนี้นะมึงเตรียมตัวล่มจมได้เลยกูสาดแช่งไว้เลยอ่ะมึงเตรียมตัวล่มจมได้เลยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถลงทุนในงวดนี้ให้หมดจะได้ชีพหายไวป่วงกับไปให้หมดนี่แหละจะได้เลิกเล่นกันสักทีจะได้เห็นโทษกันสักทีกูจะรอดูความชีพหายของพวกมึงในงวดนี้อ่ะกูจะรอดูเอาเลยซื้อเลยเต็มที่เอาให้เยอะเอาให้ล่มจมเอาให้หมดเนื้อหมดตัวเอาให้ไอ้เคสคดี60ล้านเนี่ยมันอับอายขายที่หน้าพวกมึงไปเลยเอาตอนนี้กำลังเป็นกระแสในประเทศไทยเรา66ล้านเนี่ยที่โดนสินแสลวงเงินไปเนี่ยเอาให้เคสนี้อายไปเลยแทรกแผ่นดินหนีเพราะพวกมึงจะล่มจมจากการซื้อหวยเลขที่กูบอกที่กูพูดเลขไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยพูดตามกิจการงานเนี่ยเอากูจะดูใครจะล่มจมกว่ากันเอาให้ล่มแต่มึงโทษกูไม่ได้นะกูบอกก่อนนะเพราะเงินพวกนี้ไม่ได้เข้ากูแต่เงิน66ล้านนะเข้าสินแสต้องรับผิดชอบแต่เงินผู้ลงเนี่ยที่ซื้อเลขซื้อหวยเนี่ยเป็นเงินลอยเพราะกูไม่ได้รับเงินนี้กูรอดปลอดภัยทุกประการแต่กูดูทรงสินแสน่าจะรอดยากนะรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆโอ้ยกูเหนื่อยเออจริงๆกูเหนื่อยพอเวลากูเจอคำถามนี้ก็ไปกูอิดโรยเลย3 ทุ่มพอนะกูจะไปนอนให้กูไปภาวนาไปนอนไปพักผ่อนของกูบ้างเถอะพรุ่งนี้กูก็ตื่นเช้าอีกมีรายการ2 รายการเข้ามาถ่ายที่บ้านแล้วก็เที่ยงน่าจะไลฟ์สดได้ตามปกติถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคิดยังไงกับหัวกระแสวันนี้กูพูดไปเยอะแล้วไปฟังย้อนหลังก็เหอะวันนี้กูคิดเรื่องเนี้ยไม่รู้กี่รอบแล้ว
อีเรื่องของกระแสอะไรเนี่ยไอ้สินแส66ล้านเนี่ยกูคิดหลายรอบแล้วหลายตลบแล้ววันนี้กูด่าไปหลายรอบแล้วป่านเนี่ยนะเนี่ยกูยังไลฟ์สดไม่เสร็จเลยนะกูว่าตอนเนี้ยคลิปไปแล้วมันจะมีตัวมือเร็วใจไวเนี่ยมึงไปรอด้วยเลยเนี่ยมึงออกจากไลฟ์สดกูไปตอนนี้ก็ได้กูยังไลฟ์ไม่จบไปนะมึงไปด่าด้วยเลยตอนเนี้ยมีคลิปแล้วคลิปที่กูด่าเมื่อกี้เนี่ยมีแล้วกูมั่นใจกูรับประกันได้เลยว่ามีแล้วมึงเชื่อกูมั้ยมึงไปรอดูได้เลยไม่ต้องมาถามกูอย่างนี้หรอกกระจายไปทั่ว TikTok แล้วมึงคอยดูได้เลยอวยขอความรู้จากอาจารย์ครับการทำสมาธิการกำหนดลมหายใจเข้าออกท้องจะต้องพองหรือยุบครับเอามึงหายใจเข้าท้องมันก็ต้องพองสิก็ลมหายใจมันเข้าไปอะเวลามึงหายใจออกก็ลมหายใจมันออกท้องมันก็ต้องยุบสิมึงคิดตามหลักตรรกะความเป็นจริงอะไรมันเข้าไปในท้องมึงท้องมึงก็ต้องป่องอะไรมันออกจากท้องมึงท้องมึงก็ต้องยุบอะมึงเวลามึงตื่นเช้ามาแล้วมึงไปขี้อะจากตอนแรกมึงมีขี้อยู่ในท้องอะอยู่ในลำไส้มึงเวลามึงขี้ออกไปท้องมึงก็แฟบเวลามึงแดกข้าวเข้าไปท้องมึงก็ป่องไงก็เอาอะไรเข้าไปอ่ะก็เหมือนคนท้องเวลามึงคล้องอ่ะมึงเอากันเสร็จแล้วมึงก็ไปท้องอะไรเงี้ยเวลามึงท้องเสร็จทำยังไงมึงก็มีลูกท้องมึงก็ป่องไงก็มึงเอาเข้าไปอ่ะมึงไม่ได้เอาออกแต่เวลามึงคลอดลูกเสร็จเป็นไงล่ะลูกมึงออกมาแล้วไหลออกมาแล้วเป็นไงท้องก็แฟบเหมือนเดิมเข้าใจยังต้องฝึกคิดตามความเป็นจริงนะพวกมึงต้องฝึกคิดให้เป็นถ้ามึงฝึกคิดตามหลักเหตุผลไม่เป็นอ่ะมึงจะพิจารณาอะไรต่างๆนานาในชีวิตมึงเนี่ยไม่ได้เลยมึงต้องฝึกคิดนะแต่ไม่ใช่พจน์อานนท์นะคนอื่นกูใบให้ไม่ใช่ฉลองพระดีวิจิตรอันนี้กูใบแล้วนะไม่ใช่คุณอาฉลองพระดีวิจิตรไม่ใช่แค่นั้นเลยมึงไม่ต้องดาวมึงดาวไม่ถูกหรอกโอ้โหใน YouTube เนี่ยคือคอมเมนต์ก็คือแบบเร็วมากพอๆกับ TikTok เลยเดี๋ยวนี้ตอนเนี้ย TikTok มีคนดู 31,000 YouTube มีคนดู 7,300 Facebook มีคนดู 6,000 วันนี้มีคนดูทั้งหมดเนี่ย 40,000 กว่าคนวันนี้นะรวมทุกช่อง 40,000 กว่าดูอะไรกันนะกูไม่เข้าใจวันนี้กูด่าอย่างเดียวเลยกูถ้าไม่ได้สอนอะไรเนี่ยเจอเรื่องห่วงจุ้ยหมอดูอะไรนะสินแสอันเดียวนี่คือกระจุยหมดเลยกูบอกให้กระจุยนี่แหละวิธีการสอนกูเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋จะได้เลิกโง่กันสักทีตอนพ่อแม่ด่าอยู่พอเราพูดกลับตอบทำไมพ่อแม่ชอบบอกอย่ามาเถียงคือทั้งที่ไม่ได้เถียงแต่พูดตอบกลับสงสัยมากมึงก็ไม่ต้องสงสัยมากหรอกมึงไม่ต้องพูดถ้าเขาบอกว่ามึงเถียงมึงก็ไม่ต้องพูดฟังเฉยๆแค่นั้นพอมึงเถียงไปก็ไม่ชนะเขาหรอกสามทุ่มแล้วว่าเฮ้ยนาฬิกามันช้าว่ะทำไมนาฬิกามันช้าใส่ถ่านอ่อนหรือเปล่าวะดอกไม้จริงจ้าดอกไม้งานศพกูเองเนี่ยดอกไม้งานศพกูจัดไว้ล่วงหน้าเลยเนี่ยสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการบริษัทแอร์ออร์คิดนี่สวนกล้วยไม้แอร์ออร์คิดสนับสนุนดอกไม้จัดงานศพกูอย่างเป็นทางการนี่เจตนาเขามาดับให้สวยนะแอดมินกูวางซะเป็นงานศพนะนี่มึงดูเขาวางเรียงแบบคือถ้ามึงเห็นของจริงอ่ะเดี๋ยวกูดูสิเหมือนจริงตอนแรกกูคิดว่าเหมือนแค่ในกล้องพอเวลากูหันไปมีการเอาโต๊ะนั้นมาวางขึ้นสูงนิดนึงอันนี้ต่ำหน่อยมึงเคยเห็นงานศพวางดอกไม้และลำดับไหมตรงนี้จุดหนึ่ง
ตรงนี้จุดหนึ่ง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 แล้วก็บนฝาโลงอีกจุดหนึ่งกูหันไปเมื่อกี้กูไม่ทันได้เห็นไงเขาไล่ลำดับสเต็ปได้อย่างถูกต้องตามหลักงานศพตามวัดเป๊ะนี่วางเป็นชั้นเป็นเชิงตอนแรกกูเห็นแค่มันเรียงกันไงเพราะมันกล้องนะมันมองมุมเดียวนะมันก็จะเห็นว่าเรียบไปหมดพอเวลากูหันเท่านั้นแหละโอเคใช่เลยถูกต้องเป๊ะตามหลักการจัดงานศพเป๊ะเลยการตั้งศพถูกต้องตามหลักศาสนาพิธีเป๊ะดอกไม้จริงนะดอกไม้จริงนะไม่ใช่ดอกไม้ปลอมนะเออเดี๋ยวกูอะไรให้มึงดูเดี๋ยวกูอะไรให้มึงดูกูชอบมากเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกระทงไปไกลไม่ได้เดี๋ยวสัญญาณหายพวกมึงรอกูแป๊บหนึ่งใจเย็นๆกูเอาอะไรมาโชว์หน่อยกูชอบมากเลยก็ทำมาให้ดูกูอวดเลยอ่ะมึงว่าอะไรเนี่ยกูชอบมากเขาส่งมาให้เขาเป็นร้านทำกระทงขนมปังชื่ออะไรวะแล้วชื่อร้านมันอยู่ไหนเนี่ยหนูนิวกระทงแฟนตาซีหนูนิวกระทงแฟนตาซีนี่กูเป๊ะเลยคนตื่นทำมีแบบคอมนั่งอยู่ตรงนี้มีอีมีชัยอีนี่มีชัยแมวส้มอีนี่มีมีโชคอีนี่อีมีลาบน่าจะงูแดกไปแล้วนะอีมีลาบอีนี่อีหมีมีอีหมาหมีนี่เขาทำกระทงมาให้กูลอยไม่ลงอะนะกูเก็บไว้อย่างนี้แหละกูลอยไม่ลงอะนะมึงดูสิสภาพใช้กูลอยนะเขาบอกว่าเก็บไว้ได้ถ้ากูไม่ลอยอะนะแต่เก็บให้ห่างไกลจากมดเดี๋ยวกูต้องไปซื้อตู้กระจกมาใส่ไหมเนี่ยมีคนทำขนมปังกระทงแบบกูมาเนี่ยล่าสุดกูเห็นข่าวนะเขาทำกระทงอะไรมาให้นะกระทงหมูเด้งกระทงหมีเนยนี่กระทงคนตื่นทำร้านไหนเอาไปทำกูทำได้นะนี่เดี๋ยวติดต่อแล้วก็นี่นิวหนูนิวอะไรเนี่ยอันไหนว่า YouTube อะไรวะอันนี้เหรอเอออันนี้หนูนิวนี่นี่เอามึงดูนะอ่ะมึงดูสิความน่ารักเนี่ยเอานี่ YouTube เดี๋ยวเขาไปตัดออกเนี่ยมึงดูสิน่ารักมากเลยกูชอบมากเลยเนี่ยกระทงแต่กูไม่ลอยนะกูเสียดายดูสิเขาอุตส่าห์ทำมาให้มึงดูอ่ะมีรูปหมามีรูปแมวกูครบเลยนะและยี่ตัวหมานี่ก็เป็นเศษขนมปังนะเนี่ยไอ้ข้างหลังมันเนี่ยแค่มันเป็นรูปภาพเฉยๆเขาไดคัตมาเป็นรูปมาเนี่ยนี่มันคือรูปหมารูปอะไรเนี่ยสารพัดรูปเนี่ยมึงดูเอาเนี่ยกูชอบมากกระทงกูชอบสรรหาทำมาให้นะมึงดูสิอีเนี่ยกาวมันหลุดเนี่ยอีตัวกูเนี่ยกาวมันหลุดมันยกได้เนี่ยมึงดูสิแม่นั่งพับเพียบเนี่ยตีนเหมือนกูเลยนะเนี่ยมึงดูในขาเนี่ยพับเพียบเรียบร้อยเนี่ยมึงดูท่านั่งดูเหมือนเชียร์แม่กูชอบกูเอาไปให้หมูเด้งได้ไหมเนี่ยเอาไปให้หมูเด้งมันแท้กูได้ของชำร่วยหมูเด้งแล้วนี่ของชำร่วยหมูเด้งเอาไปนะถ้ามีคนเอากระทงแบบนี้ไปลอยกูว่าหานะกูจะบอกให้มึงดูเดี๋ยวก็ทำแบบครบองค์ประกอบมากเลยนะว้าเอาจริงๆแล้วดูอีหมีสิลอยหน้าลอยตาดิอีหมีนี่ลอยหน้าเด่นมากเลย